ราวนี้ตรวจสอบกับร้อยตำรวจตรีหญิงสิริเพ็ญชวีจันทร์ค่ะสวัสดีครับผู้หมวดคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณรวิชาคุณบรรจงค่ะค่ะครับเป็นยังไงครับสภาพการจราจรครับค่ะสำหรับในขณะนี้หนาแน่นหลายเส้นทางนะคะเมื่อสักครู่แถวแถวท่าพระมีฝนตกลงมานะคะในขณะนี้ผิวจราจรยังเปียกลื่นค่ะก็ใช้ความระมัดระวังดูในอุโมงค์ท่าพระทั้งสองฝั่งเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนเพชรเกษมช่วงซอยเพชรเกษม76มีรถประจำทางสาย149ไปจอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะคะรถชะลอตัวค่ะส่วนทางด้านของแยกท่าพระที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกบางยี่เรือเคลื่อนตัวได้การจราจรสะพานพระราม8ข้ามมาฝั่งพระนครรถมากนะคะเมื่อสักครู่มีขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุค่ะข้ามมาฝั่งพระนครนะคะขึ้นทางด่วนยมราชค่ะก็ทำให้สะพานพระราม8ในช่วงนี้การเคลื่อนตัวยังตามกันได้เรื่อยๆนะคะส่วนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์วันนี้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่ามีช่วงเย็นค่ะรอบแรก16นาฬิการอบที่2 19นาฬิการอบที่3 20นาฬิกา30นาทีนะคะก็ทราบเป็นข้อมูลค่ะการจราจรโดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะนี้ยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าช่วงบ่ายนี้คงต้องหลีกเลี่ยงสำหรับท่านที่จะมาร่วมแสดงความยินดีรถนั่งสาธารณะสะดวกกว่านะคะสภาพการจราจรลงจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามุ่งหน้ามาทางผ่านพิภพยังเคลื่อนตัวได้ถนนพระราม6จากพงจากปฏิพัฒน์เข้าไปวิชัยยุทธรถมากนะคะเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งถนนสามเสนช่วงนี้ดูจากแยกเกียรติกายเข้ามายังเคลื่อนตัวได้รัชดาภิเษกประชานุกูลไปต่างระดับรัชวิภารถมากนะคะเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะรวมทั้งบนทางด่วนแจ้งวัฒนะนะคะในช่วงนี้ดูจากเหนือประชานุกูลมุ่งหน้าไปทางด่วนโรงพูนนี่ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะคุณบรรจงคุณวิชาค่ะค่ะขอบคุณนะคะผู้หมวดค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ